วัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานในวันนี้ต้องบอกว่าทุกท่านเป็นหนึ่งในเราจริงๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้คนจองเข้ามาเรียนเยอะมากแต่เราต้องขอปฏิเสธไปหลายสิบคนเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นผู้โชคดีที่ได้เรียนวันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหัวข้อ strategy เนี่ยทางตลาดเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยในการสื่อสารกับทางนักวิเคราะห์นักลงทุนทำให้นักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยเข้าใจถึงทิศทางการเติบโตขององค์กรของท่านและสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากวิเคราะห์ทั้งสองท่านนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมาจากบริษัทที่ได้รับรางวัล Best IR Award ในปีที่ผ่านมานะครับพูดถึงรางวัล Best IR Award ก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าช่วงนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เปิดรับสมัครรางวัล Best IR Award อยู่นะครับซึ่งถ้าท่านสมัครภายในวันศุกร์นี้นะครับท่านจะได้สิทธิ์เรียนหลักสูตรเรา3หลักสูตรด้วยกันนะครับคือ Basic IR Basic Finance แล้วก็ Basic Valuation นะครับคืออย่างน้อยท่านไปลงทะเบียนกับทางทริสไว้ก่อนว่าท่านจะส่งข้อมูล Awardแล้วท่านค่อยตอบข้อมูลให้เสร็จภายในที่หน้าก็ยังทันนะครับแต่อย่างน้อยอยากให้ท่านไปรีจิสเตอร์ไว้ก่อนภายในสุกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วปีนี้เนี่ยเราพยายามทำประโยชน์ท่านเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเรามีการให้ข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้นก็คือในแต่ละกลุ่มขนาดมาร์เก็ตแคปของท่านเนี่ยเราทำมาเลยว่าโครงสร้างไออาร์ของกลุ่มของท่านเนี่ยเอเวอเรจไซส์มีกี่คนอย่างตัวอย่างเช่นนะครับอย่างผมมีอยู่ในมือเนี่ยเป็นทั้งตลาดเลยก็จะบอกว่าคนที่ดูงาน IR ของ on average เนี่ยมี 2.87 คนอันนี้ไซส์ทุกไซส์รวมกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นมีการประชุมกับ CEO 65% อย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังส่วนเรื่องกิจกรรมอย่างเช่นจัด analyst meeting เอง 66% เฉลี่ยปีละ 3.57 ครั้งซึ่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งท่านสามารถเอาไปเบนช์มาร์กได้ว่าบริษัทที่ใกล้เคียงท่านเนี่ยเขาทำกันยังไงครับรวมถึงมีเรื่องรถโชว์ด้วยว่าไปที่ไหนบ้างอย่างเช่นในนี้จะบอกว่าไปสิงคโปร์ 94% อย่างเงี้ยครับก็จะมีข้อมูลบอกให้ด้วยไปกี่ครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดท่านสมัครปีนี้หลังจากสมัครแล้วท่านได้รับผลของปีที่แล้วเลยนะครับเสร็จแล้วช่วงสิ้นปีตอนที่ประกาศอวอร์ดก็จะให้ผลเซอร์เวย์อันนี้อีกรอบนึงพร้อมกับคะแนนของท่านเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับยังไงอยากจะ encourage ให้สมัครกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีข้อเสียอะไรนะครับถึงแม้เราจะได้คะแนนสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าคะแนนของท่านเป็นความลับนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยสมัครกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็คงถึงเวลาแล้วนะครับในหัวข้อแรกวันนี้เป็นเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจกลไกในการสร้างความเติบโตนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าวิทยากรของเราครับท่านเป็น CEOที่เข้าใจและก็ทุ่มเทให้กับงาน IR มาโดยตลอดนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดีเอลวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับขอทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณกมลวันวิปุลากรครับผมเรียนเชิญครับกำลังคิดว่าจะนั่งหรือว่าจะยืนเดี๋ยวลองดูยืนก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์นะคะคิดว่าดูในห้องแล้วก็น่าจะเป็นน้องทุกคนนะคะก็อาจจะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่ก็ได้นะคะ อย่างที่แนะนำนะคะก็อาจจะโชคดีตรงที่ว่าด้วยสายงานตั้งแต่ทำงานมาเกือบ30ปีนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในวงการนะคะแล้วก็มาเริ่มอยู่ในวงการตอนประมาณปี90นะคะตอนปี90ก็เป็นปีที่วงการไฟแนนซ์ในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มบูมแบบมีฝรั่งเข้ามาตั้งออฟฟิศนะคะในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะก็ตอนนั้นก็ออกจากงานที่คอร์ปอเรทไฟแนนซ์ที่การบินไทยนะคะก็ออกมาอยู่ที่ในบริษัทแรกนะคะคืออยู่มาหลายบริษัทมากนะคะหลายบริษัทก็คงหลายคนก็คงไม่รู้จักชื่อแล้วนะคะเขาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะก็เริ่มต้นทำงานเป็น analyst ก่อนนะคะเป็นนักวิเคราะห์ก่อนก็จากนักวิเคราะห์ก็มาทำเป็น IB นะคะก็ทำวิเคราะห์มาประมาณสักน่าจะประมาณสัก 5-6 ปีแล้วก็คิดว่าตัวเองชอบงาน IB เพราะชอบงานในลักษณะที่ได้ present ได้ advice idea นะคะก็จากอยู่เบื้องหลังก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปทำงาน IB
ก็น่าจะประมาณสัก7ปีโดยประมาณนะคะก็อยู่แบงก์ฝรั่งมาหลายแบงก์แล้วก็ตอนปี2002ก็ตัดสินใจว่าจะออกจากวงการแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคือช่วงนั้นประเทศไทยก็ผ่านมีประสบปัญหาหลายเรื่องนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่ปี97นะคะแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าทางแบงก์ฝรั่งเองเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลเรื่องของ country risk ประเทศไทยค่อนข้างมากเราอยู่ IB เนี่ยถ้าหลายท่านเคยผ่านงาน IB มาแล้วก็คงจะรู้ว่าถ้าอยู่แล้วมันไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็น่าเบื่อพอสมควรนะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วเพราะว่าจะทำอะไรเขาก็ไม่อยากทำก็เลยตัดสินใจคิดว่าอิ่มตัวกับวงการการเงินนะคะก็ออกมาเพราะว่าตอนที่ทำไอบีลูกค้าก็จะชวน อยู่เรื่อยๆว่าอยากให้มาเป็น CFO นะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกสนุกกับงานนะคะก็ยังไม่ได้อยากย้ายจากการเงินเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งreal sector นะคะแต่ว่าในปี2002ก็ตัดสินใจว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็คิดว่าด้วยลักษณะการทำงานของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฟิตกับแบงก์ไทยนะคะเพราะว่าที่ทำงานในวงการมาโดยตลอดนี่ก็จะอยู่บริษัทฝรั่งมาโดยตลอดนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาจากธนาคารนะคะแล้วก็มาอยู่เป็น CFO ให้กับลูกค้านะคะก็อยู่บริษัท Petrochemicals ไปประมาณ7ปีถามว่าทำไมถึงตัดสินใจย้ายออกมานะคะก็อันที่หนึ่งก็คืออิ่มตัวกับอาชีพการเงินนะคะแต่ว่าพอเราย้ายมาอยู่ที่บริษัทเนี่ยก็คิดว่าลักษณะงานเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะว่าตอนที่ทำ IB เนี่ยเราก็ทำinvestment advisory ให้กับลูกค้าออกมาอยู่ที่บริษัทซึ่งเป็น real sector เนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของ investment advisory เหมือนเดิมแต่ว่ามันทำสำหรับตัวบริษัทของเราเองนะคะมันก็โฟกัสอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็มีบริบทในเรื่องของculture ในเรื่องของorganization ในเรื่องของwork process ต่างๆนะคะที่มันแตกต่างไปจากที่เราเคยทำแต่ว่าในเรื่องของเนื้องานจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ากลับรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในสิ่งที่เราทำก็อยู่ Petrochemical 7ปีนะคะแล้วก็ออกมาอยู่เอราวัณก็7ปีนะคะก็ตอนที่ออกมาจากแบงก์ก็มาเป็น CFOนะคะแล้วก็มาอยู่เอราวัณก็มาเป็น CFO ก่อนนะคะจาก CFO ก็ขึ้นมาเป็น President ในปี2011นะคะจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์ของการทำงานเนี่ยค่ะมันก็เลยมีความคุ้นเคยเหมือนกับสะสมความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะตอนแรกก็ไปทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าแล้วก็มาทำความเข้าใจธุรกิจของตัวเองแล้วก็ตอนที่อยู่กับลูกค้าจริงๆเราก็มีการทำแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ strategic planning ภาพใหญ่เลยหรือว่า financial planning ภาพใหญ่เลยหรือว่าเจาะเป็น transaction นะคะมันก็มีประสบการณ์เรื่องพวกเนี้ยมาโดยตลอดนะคะพอมาอยู่บริษัทเนี่ย strategic planning เนี่ยเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่สำคัญขององค์กรที่จะรู้ว่าเราจะเดินอย่างไรนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุนะคะมาอยู่ที่เอราวัณเนี่ยก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเอราวัณก็เป็นบริษัทลงทุนนะคะแล้วก็แต่ว่าเราเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมนะคะก็อยู่กับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่กับการท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่ะผลตอบแทนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผน strategic planning เนี่ยถึงสำคัญมากนะคะวันนี้ที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยค่ะก็คงไม่ได้พูดเรื่องวิชาการนะคะเพราะว่าคิดว่าวิชาการเนี่ยเราคงเรียนในห้องเรียนมาแล้วหรือว่าในการทำงานแต่ละองค์กรเนี่ยก็คงจะสัมผัสในเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง strategic planning อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเอราวัณนะคะว่าที่เอราวัณเนี่ยเราทำยังไงนะคะแล้วทำไม strategic planning หรือว่า strategic plan หรือว่าไอ้แผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันถึงสำคัญกับงาน IR นะคะโชคดีที่ว่าที่บริษัทเนี่ยค่ะเราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่นะคะพนักงานเยอะนะคะแต่ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงแรมนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะที่เราจ้างบริหารแล้วก็มีที่เราบริหารเองด้วยนะคะแต่ว่าที่ Head Office เนี่ยก็เป็นบริษัทลงทุนโฟกัสเรื่องการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตัวบริษัทเองเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะที่บอกว่าโชคดีก็คือว่าโชคดีว่า
็เลยทำ IR เองนะคะไม่ต้องไม่ได้มีแผนก IR นะคะเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องข้อมูลที่เอราวัณเนี่ยแผนก IR จะเป็นแผนกเดียวกับ MIS ก็คือดูแลถังข้อมูลทั้งหมดของบริษัทนะคะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับงาน IR นะคะแต่ว่าในเรื่องของภาพรวมของ IR Master Plan Key Message ที่จะคุยกับนักลงทุนนะคะinvestor ทุกท่านก็คงสัมผัสแล้วนะคะก็มีทั้งคนที่ถือหุ้นเราอยู่แล้วแล้วก็คนที่เราอยากจะให้เขาถือหุ้นเรานะคะแล้วก็รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่รายย่อยทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่ drive business plan อยู่แล้วนะคะมันก็เลยอาจจะบอกว่ามีข้อได้เปรียบนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่มาจากองค์กรที่ IR function แยกเด็ดขาดจาก business function นะคะหรือว่า CEO หรือ CFO เนี่ยไม่ได้ทำ IR เองเนี่ยท่านก็อาจจะมีแกปอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันคงไม่ได้เป็นแกปที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าอะไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเนื่องจากว่า IR เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นฟรอนต์นะคะเป็นคนที่จะเจอกับอินเวสเตอร์เป็นคนที่จะเจอกับผู้ถือหุ้นนะคะในโอกาสต่างๆแล้วก็เจอกับคนที่เชียร์หุ้นเราด้วยก็คืออนาลิสต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยIR ก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงของบริษัทนะคะที่จะทำให้คนที่เขาอยากจะลงทุนกับเราหรือลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราทำอะไรแล้วก็เป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็เขาคิดว่าเขาพึงพอใจกับเป้าหมายหรือว่าเขาคิดว่าเขามั่นใจว่าเราจะทำได้อย่างเป้าหมายของเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะก็ที่จะมาแชร์ให้ฟังจริงๆมีอยู่แค่3เรื่องนะคะก็อยากจะเริ่มต้นทัชนิดนึงในเรื่องของ strategic plan นะคะว่า strategic plan ที่ดีเนี่ยมันควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็คงจะเล่าเรื่องของเอราวัณให้ฟังนะคะว่า strategic planning ของเอราวัณเนี่ยมายังไงไปยังไงนะคะแล้วก็เราทำยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วยังนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายจริงๆก็จะให้เห็นในส่วนของ implementation ที่เราเอาไปใช้จริงนะคะว่า internal เนี่ยเราทำยังไงนะคะเริ่มอันแรกก่อนนะคะถ้าถามว่า strategic plan คืออะไรอันนี้จริงทุกคนคงทราบแล้วนะคะแค่มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงไม่มีเอกสารแจกนะคะเพราะว่าคิดว่าคงจะส่งเป็นอีเมลให้นะคะก็เดี๋ยวดูตามไปในสไลด์แล้วกันนะคะแล้วถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้นะคะ strategic plan ก็คือการตั้งเป้าหมายจริงภาษาไทยบางคนอาจจะเรียกกลยุทธ์บางคนอาจจะเรียกยุทธศาสตร์นะคะศัพท์ภายในที่เราใช้ที่เอราวัณเราจะเรียกว่ายุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาวนะคะกลยุทธ์ก็จะแยกออกมาเป็นศัพท์ของไอ้ตัวยุทธศาสตร์อีกทีนึงนะคะมันก็จะเป็นตัวที่บอก direction ของบริษัทนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ตั้งเป้าหมายของบริษัทนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็จะเป็นตัวที่เป็นตัว guide action plan นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเลยสำคัญมากนะคะเพราะว่าบริษัทจะขึ้นหรือจะลงจะเดินถูกทางเดินไม่ถูกทางมันก็จะต้องเริ่มขึ้นมาจากไอ้แผนอันนี้นะคะที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้น strategic plan เนี่ยถามว่าทำไมถึงสำคัญกับ IR เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นก็คือว่า investor หรือ analyst หรือคนที่อยู่ใน investment community ที่เราเจอเนี่ยค่ะเขาต้องอยากรู้ strategic plan ของบริษัทนะคะอันที่หนึ่งเขาคงพยายามทำความเข้าใจมาแล้วว่าบริษัทเราทำอะไรนะคะแต่เขาคงต้องอยากรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปแล้วเราอยากจะเป็นอะไรนะคะโดยปกติเนี่ยแพลนที่เซตเนี่ยก็คงแล้วแต่ลักษณะธุรกิจนะคะบางคนอาจจะเซต3ปี5ปีหรือว่า10ปีนะคะถ้าธุรกิจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากอาจจะเซตเป็น10ปีนะคะแล้วค่อยมาซอยย่อยก็ได้แต่ที่เอราวัณเนี่ยเราจะเซต5ปีนะคะเพราะว่าโดยธุรกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างไดนามิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่เซตไว้เนี่ย3ปีก็จะสั้นไปเพราะว่าโรงแรมเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะ5ปีก็จะค่อนข้างพอดีนะคะที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะเส้นทางหรือว่าdirection ของธุรกิจหรือว่าปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะให้สอดคล้องกับธุรกิจหรือว่าตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะใน strategic plan เนี่ยค่ะถามว่าองค์ประกอบสำคัญของ strategic plan นะคะอันนี้อาจจะต่างจากที่หลายท่านอาจจะเคยไปเข้าคลาสหรือว่าไปสัมมนาหรือว่าไปอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้เองนะคะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้องค์ประกอบอาจจะไม่ได้แตกต่างแต่การเรียงลำดับของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยค่ะคิดว่าใน strategic plan เนี่ยการที่จะรู้ว่าเราจะเดินไปยังไงเราควรตั้งเป้าหมายยังไงแล้วก็โอกาสของเรามีอะไรนะคะเราควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอันแรกเนี่ยมันต้องรู้ศักยภาพของตัวเองก่อนนะคะก็คือ core competency ของเราเราต้องรู้ก่อนว่าสมรรถภาพของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วมันก็เป็นตัวที่กำหนดความแข็งแกร่งของเรานะคะนั้นไอ้ตัว strategic plan เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะต้องเราจะต้องพยายาม identify ว่าไอ้ competency ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่ามันจะสามารถพัฒนาหรือมันจำเป็นต้องพัฒนาหรือเปล่านะคะมันมี gap หรือเปล่านะคะในส่วนที่2เนี่ยอันนี้ทุกคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะก็คือ SWOT ต้องบอกว่า SWOT เนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือมาเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับ SWOT นะคะอาจจะเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะได้เรียนก่อนรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่คงมาเรียนตอนมหาลัยและสวอตตอนอยู่มัธยมไม่ได้เรียนนะคะก็มาทำความเข้าใจเรื่องของสวอตตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยซึ่งก็นานมากแล้วนะคะประมาณ35ปีแล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นทูลที่ใช้ได้อะค่ะใช้ได้ตลอดการเลยนะคะแล้วก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ใช้ได้ตลอดการนะคะมันเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากเลยก็คือหลักๆจริงๆอันนี้เราคงเคยเห็นกันแล้วนะคะมันก็จะเป็นส่วนประกอบของ internal factor กับ external factor internal factor ก็คือความแข็งแกร่ง strength ของเรามีอะไรบ้าง weakness ของเรามีอะไรบ้างซึ่งก็หลากหลายนะคะแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น strength หรือว่า weakness ในเรื่องของการเงินอาจจะเป็น financial non financial เป็นเรื่องของความสามารถต่างๆเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะหรือว่าความเชี่ยวชาญต่างๆนะคะมันก็เป็นเรื่อง internal หมดนะคะอีกพาร์ทนึงมันจะเป็นเรื่องของ external factor นะคะก็คือโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงนะคะหรือว่า threat ที่มันเข้ามาในธุรกิจของเราในอุตสาหกรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยSWOT เนี่ยเราทำตลอดเวลานะคะของเอราวัณจริงๆเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงในเซ็กชันต่อไปนะคะทุก5ปีทำแผน5ปีทุกปีก็ต้องทำแผนประจำปีใช่ไหมคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการลงทุนเนี่ยก็จะมีการรีวิวอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นin a way เนี่ยแผนมันจะได้รับการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มันจะมีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของตลาดด้วยนะคะระหว่างทางบางครั้งเนี่ยเราก็เจอโอกาสทางธุรกิจระหว่างทางก็เกิดมีความเสี่ยงที่วันก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันเสี่ยงนิดเดียววันหลังมันเกิดมาเสี่ยงเยอะมากเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยtools อันเนี้ยเป็น tools ที่ง่ายมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับการทำแผนนะคะคือใช้ตัวเนี้ยเป็นตัว kick off ในการทำแผนได้เลยนะคะหลังจากที่เรารีวิวแล้วว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่าโอกาสนะคะความแข็งแกร่งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรโอกาสคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรนะคะมันก็จะ drive มาที่ business plan นะคะคือตัว strategic plan เริ่มต้นก็คงเป็นเรื่องของ vision นะคะวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาวก็คือเราอยากเป็นอะไรนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเซต future ของตัวธุรกิจนะคะในบริบททั้งหลายที่เราว่ามานะคะเราก็ไม่ควรจะคิดทำอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะมันก็คงทำให้แผนเราเนี่ยเป็นแผนที่น่าสงสัยว่าทำได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เซตโกที่พุ่งไปข้างหน้านะคะอันนั้นมันต้องดูจากความแข็งแกร่งของเราที่เรามีศักยภาพในการที่จะเดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นอันที่สำคัญมากสำหรับวิชั่นเนี่ยค่ะก็คือว่าเราต้องรู้ณปัจจุบันว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราอยากจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะการเซตวิชั่นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ควรจะจับต้องได้นะคะจับต้องได้คือ realisticคือไอ้คำว่า realistic เนี่ยบางทีมันก็บอกยากเหมือนกันนะมัน subjective เพราะว่าถ้าเรามีหัวหน้าหรือว่า management นั่งอยู่บนโต๊ะด้วยกันเนี่ยแต่ละคนความ realistic แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันคงมี consensus แหละอะไรที่มันเป็น common ground ที่เราสามารถที่จะเซตเป็น direction ของธุรกิจเราว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันต้องจับต้องได้ไอ้การจับต้องได้เนี่ยมันก็คือความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เรามาเซตโกอีกทีนึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะวัดได้ต่อจากวิชั่นมันก็คือมิชชั่นนะคะมิชชั่นก็คือว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ไอ้ทาร์เก็ตที่เราวางไว้นะคะ
อันนี้คงไม่ได้ใช้เวลามากนะคะคิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วแค่มารีแคปให้ฟังว่าเส้นทางในการที่จะทำ strategic plan เนี่ยค่ะทำมายังไงนะคะสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเนี่ยค่ะอยากให้ดูที่ใส่ไว้บรรทัดสุดท้ายนะคะว่าตัว vision mission เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ inspire investor ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องเอาเรื่องของ strategic plan หรือยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยมาแชร์ให้กับ investor นะคะหรือว่า investment community ของเราเพราะว่ามันจะทำให้เขาเกิดความคือเขาก็จะได้มีอินสปายไปกับเราด้วยว่าบริษัทเนี่ยจะเติบโตไปยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิชั่นมิชชั่นที่เราจะทำเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันต้องเรียลลิสติกจับต้องได้แล้วก็เป็นไปได้ในมุมมองของอินเวสเตอร์ด้วยนะคะเพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะเดินไปในทิศทางที่ต้องการแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้นะคะสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการเซตโกเป้าหมายนะคะที่เอราวัณเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ตั้งแต่ต้นจนมาถึงการเซตเป้าหมายนะคะเป้าหมายก็จะเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้นะคะมีทั้งที่เป็นตัวเงินมีทั้งที่เป็นตัวเลขนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นการจัดอันดับต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อุตสาหกรรมของแต่ละคนว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่ามันควรจะต้องเป็นการ identify long term goal ก่อนว่า long term goal เนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วเราก็มา break เป็น annual จริงๆก็คือ budget อะค่ะทุกปีเราก็ทำ budget เราก็ต้องทำ budget ในกรอบของแผนที่วางไว้คิดว่าคงไม่มีบริษัทไหนลุกขึ้นมาทำ budget ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะก็คงถ้ามันเกิดภาวะในอุตสาหกรรมหรือว่าในตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามที่มันมีผลกระทบกับไอ้กรอบที่เราวางไว้ก็คงมีการรีวิวก่อนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นแผนที่มีการปรับปรุงแล้วแล้วก็ออกมาเป็น annual budget นะคะสิ่งที่สำคัญมากก็คือการที่เราจะต้องรีวิวนะคะรีวิวอยู่on the regular basis อะคงบอกไม่ได้ว่าธุรกิจไหนต้องการรีวิวจะเป็นรายเดือนหรือรายควอเตอร์หรือว่าจะเป็นราย6เดือนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดินามิกของธุรกิจที่เราอยู่นะคะถ้าตลาดที่เราอยู่เนี่ยมัน
ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนะคะถ้าคิดตามownership เนี่ยในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราถือ ownership ของจำนวนห้องโรงแรมมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอของทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะก็น่าจะดูง่ายๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจากการขยายงานซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในแผนนะคะก็จะเห็นว่าโรงแรมที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีการกระจายทั้งในเรื่องของ destination จากวันแรกที่มีโรงแรม5ดาว2โรงแรมอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยเรามี28โรงแรมมี8โรงแรมอยู่ในกรุงเทพ20โรงแรมอยู่ที่ต่างจังหวัด8โรงแรมในกรุงเทพเนี่ยมีหมดเลย3ดาว4ดาว5ดาวนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าภาษาโรงแรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดาวนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยไม่รู้วัดยังไงนะคะเราก็จะใช้เป็นเทอมมากกว่านะคะก็จะมีระดับ luxury จริงๆ luxury ก็ประมาณ5ดาวขึ้นไปอะค่ะก็เป็นระดับluxury แล้วก็ mid scaleก็เป็นระดับกลางนะคะมิดสเกลมันก็จะมีทั้งกลางต่ำกลางสูงนะคะเรนจ์ราคามันจะต่างกันลงมาก็เป็นอีโคโนมี่ก็คือโรงแรมชั้นประหยัดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นกลุ่มบัดเจ็ตก็คือกลุ่มโรงแรมระดับบัดเจ็ตนะคะซึ่งในกรุงเทพไม่มีนะคะเราไปทำที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะเห็นว่ามีการกระจายนะคะมีการกระจายทั้ง destination แล้วก็กระจายในเรื่องของ segment การกระจาย destination และการกระจายของ segment มาได้อย่างไรง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าว่าหลังจากที่เราปรับBusiness Direction แล้วนะคะเราตั้งเป้าเลยว่าเราจะเป็นผู้นำถามว่าการจะเป็นผู้นำเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างไรนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าการจะเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องมีจำนวนโรงแรมกี่โรงแรมนะคะอันที่สองก็คือว่าโรงแรมของเราเนี่ยก็ควรจะต้องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีดีมานด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนของเราเนี่ยก็คือไปที่ High Growth Market แล้วก็ High Growth Segment นะคะเพื่อสร้างความเป็นผู้นำนะคะให้กับเอราวัณนะคะมันจะเห็นว่าเราก็จะขยายงานไปที่Segment อื่นถ้าดูจำนวนโรงแรมก็จะเห็นว่ามากกว่าLuxury นะคะ Luxury เนี่ยเราขยายไปต่างจังหวัดอีก2โรงแรมนะคะก็ไปสมุยกับภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็น destination top ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือลงมา lower segment อันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์นะคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะตอนที่เรายังอยู่แผน5ปีฉบับที่1นะคะตอนนี้เราอยู่แผน5ปีฉบับที่2ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผน5ปีฉบับที่2ปลายปีนี้ก็คงจะประกาศแผน5ปีฉบับที่3นะคะของปี16ไปจนถึงปี2020นะคะก็จะเห็นว่ามีการขยายงานนะคะไปใน lower segment เพราะว่าวันนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์supply demand strength ของเรานะคะแล้วก็โอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะผลของการวิเคราะห์เนี่ยออกมาว่า high growth market นอกเหนือจากกรุงเทพนะคะเราก็พล็อตเลยในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างนะคะ high growth segment เนี่ยดูภาพ supply demand เลยนะคะเพราะมีการเก็บข้อมูลเยอะมากนะคะเรามีข้อมูลที่ได้จากทางของหน่วยงานกลางของรัฐแล้วก็มีข้อมูลที่เราเก็บเองการเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บแม้กระทั่งว่าต้องลงไปเดินตามซอกตามซอยเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ประกาศนะคะโรงแรมจะเกิดก็ไม่ได้ประกาศหรือว่ามันก็มีโรงแรมแบบไม่ใช่โรงแรมชั้นทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นเกสต์เฮาส์หรือเป็นอะไรก็ตามนะคะอันนี้เราก็ต้องคอลเลกต์ข้อมูลมาหมดจากข้อมูลที่เก็บมาได้นี่ก็ใส่ดัมมี่เข้าไปด้วยเผื่อว่ามันหลงหูหลงตานะคะไม่เห็นนะคะหรือว่าจากที่ทุกคนประกาศจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้ต้องใส่ไว้ในภาพก่อนนะคะว่ามันจะมีซัพพลายดีมานด์แบบนี้แต่ตอนที่เราทำดีมานด์เนี่ยณวันนั้นน่ะสิ่งที่เราค้นพบคือเวลาทำดีมานด์เนี่ยค่ะต้องบอกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยเรายังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะประมาณสัก 85% นะคะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 15% เนี่ยเป็นตลาดในประเทศอันนี้พูดถึงโรงแรมในระดับนี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงโรงแรมระดับบัดเจ็ตที่ต่างจังหวัดอันนั้นก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นตลาดในประเทศนะคะแต่ว่าถ้าดูโรงแรมในระดับที่ระดับประมาณเนี่ยค่ะ3ดาวขึ้นไปเนี่ยยังเป็นการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นการทำวิเคราะห์ในเรื่องของ demand supply เนี่ย supply เนี่ยทำ supply ในประเทศนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะแข่งขันในประเทศแต่เวลาที่ทำ demand เนี่ยมันต้องไปดึงภาพแมโคร
ของทั้งโลกมาหมดเลยนะคะเราต้องไปทำในเรื่องของประชากรทั้งโลกมีการเติบโตอย่างไรเรื่องของอินคัมของทั้งโลกมีการเติบโตอย่างไรดูจากซอร์สมาร์เก็ตที่เดินทางมาบ้านเรานะคะก็จริงๆบ้านเราเนี่ยประมาณสักสมัยก่อนเนี่ยเกือบ 50% ก็เป็นเอเชียนะคะที่เหลือก็จะเป็นนอนเอเชียก็เป็นยุโรปเป็นอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะก็ดูตามซอร์สมาร์เก็ตดูการเติบโตดูแพทเทิร์นการเดินทางดูตอนนั้นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารู้แล้วว่าคนที่เกิดยุคเบบี้บูมนะคะก็จะเริ่มmature ไม่ใช่ mature เขาจะเริ่มเข้าวัยกลางคนเข้าวัยกลางคนเขาก็จะมีเงินในการที่จะจับจ่ายใช้สอยมี disposable income มากขึ้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะมีการเติบโตมากขึ้นนะคะอันนั้นก็มาจากในส่วนของ demographic นะคะว่าคนจะมีอายุในระดับขึ้นไปประมาณ 35-40 แล้วมีกำลังซื้อสามารถเดินทางสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นอันนั้นก็เป็น demand ที่เติบโตขึ้นมาอันนึงอันที่2ก็คือว่าเราก็มาดูประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่10ปีที่แล้วเรารู้แล้วว่าจีนมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเปิดประเทศตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทฤษฎีปกติเลยถ้าเราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปหรืออเมริกานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีรายได้มากขึ้นคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางก็คือสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราเองนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคนที่เดินทางมาบ้านเราเนี่ยไม่ได้เดินทางมาพักผ่อนอย่างเดียวเดินทางมาทำธุรกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งที่มาท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มาทำธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยตราบใดที่ภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราหรือโอกาสในการลงทุนในบ้านเราเนี่ยยังมีโอกาสในการลงทุนยังสร้างผลตอบแทนได้เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเติบโตด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะประมวลมาเป็นดีมานด์นะคะแต่ถามว่าแล้วเราจะไปลงทุนกลุ่มไหนนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูเราก็เจาะเลยสมมติว่าเราเลือกมา1จังหวัดยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพนะคะยกตัวอย่างกรุงเทพขึ้นมาเราก็ต้องเจาะเลยว่า5ดาวซัพพลายเป็นยังไงดีมานด์เป็นยังไงมิดสเกล5ดาวมิดสเกล4ดาวเนี่ยซัพพลายเป็นไงดีมานด์เป็นยังไงก็ต้องเจาะเป็นกลุ่มๆเลยนะคะการแข่งขันของโรงแรมเนี่ยค่ะถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้แข่งทั้งจังหวัดนะคะเราไม่ได้แข่งทั้งประเทศโดยปกติเนี่ยการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมี area ของเมืองนะคะกรุงเทพอาจจะมีหลาย area นะคะแต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะก็แต่ถ้าภูเก็ตเนี่ยก็อาจจะมีนะคะภูเก็ตก็เหมือนที่เรารู้ก็มีป่าตองมีกระตะมีไม้ขาวนะคะมันก็จะมี area ที่แตกต่างกันสมุยเนี่ยก็เป็นทั้งเกาะเหมือนกันนะคะแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีทั้ง CBD ราชประสงค์สุขุมวิทราชประสงค์อโศกสุขุมวิทเนี่ยยังเป็น3 area นะคะคือสามารถที่จะโรงแรมเราที่ราชประสงค์เนี่ยเราไม่ได้แข่งกับโรงแรมที่ทองหล่อนะคะมันจะคนละโลเคชันเลยคนละแล้วเราก็ไม่ได้แข่งกับโรงแรมที่แม่น้ำอาจจะมีบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าน้อยมากนะคะกลุ่มลูกค้าก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะที่นำมาใช้ถามว่าตอนที่ทำแผนเนี่ยค่ะเราก็จะอินกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์เนี่ยมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าข้อได้เปรียบของตัวเองนี่ก็คือว่ามันเป็นคนทำแผนด้วยแล้วเป็นคนไปเล่าให้อินเวสเตอร์ฟังด้วยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันมาเลยนะคะก็อาจจะไม่เหมือนบางที่ที่อาจจะต้องมารับฟังข้อมูลอีกทีนึงนะคะแต่อย่างของเราเนี่ยมันก็จะอินมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันก็จะมีมิติต่างๆที่เราสามารถที่จะแชร์กับอินเวสเตอร์ได้มันก็จะทำให้แผนเราอะดูน่าเชื่อถือจริงๆมันน่าเชื่อถือนั่นแหละค่ะแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยมันต้องนำเสนอให้น่าเชื่อถือด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโรงแรมนะคะวันนี้เราก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจโรงแรมเนี่ยค่ะบริษัทเดียวที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์นะคะของโรงแรม